สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมมารายงานราคายางพาราประจำวันที่9เดือนมิถุนายน2566นั่นเองครับอันดับแรกเริ่มมาดูกันที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า 35% นั่นเองครับวันนี้กิโลกรัมละ 43.30 สำหรับวันนี้ราคาปรับตัวลดลงมาที่ 0.50 นั่นเองครับและสำหรับราคาท้องถิ่นอยู่ที่ 40.30 ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน 3% ราคา 47.70 สำหรับวันนี้ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่ 0.20 นั่นเองครับยางท้องถิ่นก็ราคาที่ 43.70 นั่นเองครับยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคา 50.59 ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่ 0.07 ราคาท้องถิ่นอยู่ที่ 47.59 นั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 100% วันนี้ 40.79 ปรับลดลงมาที่ 0.15 ราคาท้องถิ่นอยู่ที่ 37.97 นั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 50% สดวันนี้ราคา 20.48 ปรับลดลงมาที่ 0.08 แล้วก็ราคาท้องถิ่นอยู่ที่ 17.48 นั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 55% พักชั่วโมง 22.53 ปรับบวกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 0.05 ราคาท้องถิ่นอยู่ที่ 19.53 นั่นเองครับและสุดท้ายมาดูกันที่ราคายางเครปยางก้อนถ้วยชั้นต่ำวันนี้กิโลกรัมละ 24.55 ปรับลดปรับเพิ่มขึ้นมาที่ 0.03 นั่นเองครับและราคาท้องถิ่นจะอยู่ที่ 20.03 นั่นเองครับ